เดียววันนี้เราอยู่ที่ร้านให้เห็นหน้าเจ้าของร้านด้วยพยองคนดีกว่าอันนี้น้องหงนะคะเคยทำราชการแล้วน้องคนนี้คือมากินวันนี้มาอุดหนุนน้องหงเพราะน้องหงทำร้านพะเยาก๋วยเตี๋ยวโบราณนะคะซึ่งจริงๆเราทำกับแฟนใช่ป่ะคือน้องกิ๊กซึ่งยืนผัดอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวค่อยไปถ่ายรูปเขาอันนี้คือเมนูเรียงรายแล้วก็เราก็เลยกินกันเลยดีกว่ากินกันไปคุยกันไปเนาะทำมือสอบทำมา5ปีทำมาอยู่แล้วมีร้านทำอะไรของแม่แฟนใช่แล้วก็ถ้ามันอร่อยก็เลยลองไปจดทะเบียนเป็นมือสอบแล้วมันก็เลยเป็นมือสอบแล้วก็ออกร้านตามงานคนที่ออกอีเวนต์เนี่ยจะรู้จักค่ะว่าร้านนี้ขายแบบไหนเดียวโอเคแล้วก็ลูกค้าถามถึงหน้าร้านบ่อยๆแล้วบ้านที่อยู่ริมน้ำก็เลย4-5 ปีให้หลังเนี่ยช่วง2-3 เดือนนี้ก็เลยตัดสินใจเปิดหน้าร้านประมาณ2 เดือนกว่าแสดงว่าก่อนหน้านี้คือไม่ได้มีหน้าร้านเลยไปเปิดแต่งานใช่เป็นงานอีเวนต์ทำงานด้านอสังหาจบครุศาสตร์ศิลปกรรมแล้วแบ่งหน้าที่ยังไงเธอกินอร่อยมากเลยว่ะขอตะเกียบหน่อยได้ไหมแล้วก็อีกคนหนึ่งจบบัญชีเธอกินไปเรื่อยๆก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรถึงไม่ต้องพูดเลยมันมีเรื่องเวลามากกว่าเพราะว่าเราต้องแบ่งเวลางานกับเวลาไปส่งเขาเพราะเราต้องขับรถเองพูดง่ายๆเป็นคนขับรถเป็นคนไม่เนี่ยร่วมด้วยช่วยกันคนที่ออกแรงก็จะเป็นพ่อกับแม่แล้วก็จ้างน้องบ้าง11 ปีเมื่อวันที่23ที่ผ่านมา11ปีอ่ะดูใครบางคนสิกี่เดือนแล้วนะ2 เดือนกว่าเป็นจุดทศนิยมกันไปก็น่ารักดีไม่ก็แพลนชีวิตกันไว้ยังไงคือเราตอนเราคบกันเราก็ไม่คิดหรอกมันจะมาถึงจุดนี้ถูกไหมก็เกือบคงถึงเลยได้ไหมพี่จะได้กินเกือบเลิกกันเพราะอะไรมันเวลาไม่ตรงกับคนของทำงานเมื่อก่อนอยู่ข้างนอกผมไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วก็มาเริ่มจากธุรกิจเสื้อผ้าขายผ้าตามพันทิปนี่ก็ทำทุกอย่างเลยเนาะก็ใช้โดยมอเตอร์ไซค์คันเดียวขับมอเตอร์ไซค์กัน2 คนขายที่ไหนอะคะตั้งแต่ผอมยันอ้วนอะตั้งแต่น้ำหนักกี่กิโลตั้งแต่65แล้วตอนเนี้ย71นิดเดียวเองเปล่าลงไป80แล้วถ้าพี่เจอตอนนั้นผมเกือบ80แล้วตอนนี้ขึ้นรถมาได้รถมาแล้วเสื้อผ้าเนาะมันมีสต็อกแล้วก็มันต้องวนดีไซน์ไปทุกอาทิตย์อ่ะแล้วมันก็จมไปเรื่อยๆทุนจมเอารถอีกก็มีรายจ่ายที่เป็นก้อนก็เริ่มมีรายจ่ายเพราะว่ามอเตอร์ไซค์พี่คิดดูนะขับจากที่นี่ไปตลาดปัทวีกรกม8ค่าน้ำมันกี่นาทีถ้ารถไม่ติดก็ครึ่งชั่วโมงถ้ารถติดก็ชั่วโมงนึงมอเตอร์ไซค์นะซ้อน2กันไปเยอะใช่เสร็จจากปัทวีกรไปวังหลังอันนี้คือช็อตที่ไปวังหลังแต่ถ้าวันไหนจากปัทวีกรไปประตูน้ำแล้วก็กลับมาขายของสู้ไหมโปแลนด์นั่นคือ1 ปีที่มาอยู่ที่นี่สู้ค่ะสู้ปี54พอน้ำท่วมมาแล้วก็เลยเจอน้ำท่วมหยุดทุกอย่างแล้วก็เห็นลู่ทางของอาหารเพราะว่าคิดว่าธุรกิจอาหารมันไปได้ดีกว่าที่จะเป็นเสื้อผ้าไม่ใช่ไหมก็ปัจจัย4ที่แบบคนต้องกินต้องใช้แบบใช่แฟชั่นมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่คนต้องกินทุกวันใช่ CP ยังอยู่ได้เราก็อยู่ได้ค่ะถามก็ได้นะมันมีลูกค้าที่อยากจะได้น้ำผัดไทยแต่เราทำไม่ได้คือโอกาสมันอยู่ข้างหน้าแต่เราคว้าไม่ได้เพราะว่าพื้นที่เราไม่มีเขาอยากได้แค่ซอสอยากได้แค่ซอสแต่ต้องมีออยล์ตอนนี้ก็ขายเป็นโฮมเมดก็คือได้เราเคยได้ที่เชียงใหม่เราไปผัดกินตัวนั้นยังไม่สมบูรณ์เลยไม่สมบูรณ์เลยครับมีตัวทดลองก็เลยตัดสินใจเนี่ยแหละออกงานมาเรื่อยๆเก็บทุกอย่างมาเรื่อยๆเก็บประสบการณ์เก็บคอนเนคชั่นก็เลย
เนี่ยมาเปิดเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วมีรีวิวติดต่อมาบอกว่าจะเข้ามารีวิวให้ก็เลยคุยกันว่าอ่ะลองสักตั้งแล้วผลตอบรับเป็นไงคะรอบนั้นที่รีวิวไปแบบจากที่แบบออเดอร์น้อยจากที่แบบว่าลูกค้าแค่คนแถวเนี้ยคนแถวเนี้ยกลายเป็นเราก็ไม่รู้จักหรือติดตามเพจเราในเพจอ่ะมีมีคนติดตามอยู่ประมาณ 4-500 จากวันที่ลงรีวิวครั้งแรกจนถึงวันเนี้ยสิงหาที่ผ่านมาจนถึงวันเนี้ยตอนนี้ 1,000 กว่าคนใช่มาจากรีวิวไม่ต้องลงพระนั่ง9ค่ะพี่อยากข้ามพระนั่ง9ห้ามขึ้นสะพานใดๆทั้งสิ้นมุดสะพานยูเทิร์นแล้วก็ไปสนามน้ำกระทรวงพาณิชย์ค่ะเอาแล้วถ้าเรามาจะมาท่าเรือหรือแบบมาวัดตำหนักใต้หรือกระทรวงพาณิชย์อะค่ะกระทรวงพาณิชย์อยู่ข้างๆนั่นเองที่ตึกใหญ่ๆอะคือลง MRT พระนั่งเก้าพระนั่งเก้าค่ะพระนั่งเก้าแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือว่ากระป๋อมาวัดตำหนักใต้แล้วก็มาลิงก์ใกล้มากเลยนะมันแค่แบบวิ่ง10นาทีถึงบอกที่มาของแต่ละเมนูดีกว่าว่าเห็นว่ากุ้งแม่น้ำคือสดคือเมนูแรกหลักๆก็เป็นผัดไทยโบราณซอสมะขามคือซอสมะขามเนี่ยโดยปัจจุบันอะมันแทบยังไม่มีเพราะมันหนึบอะแล้วมันก็มันเหนียวมันนุ่มแล้วมันก็เข้มข้นพูดให้คนเดียวมันกินคนเดียวต้องลองพี่ต้องลองเพราะว่าเส้นเพราะว่าน้ำอะน้ำซอสผัดไทยเราเคี่ยวจาก35ลิตรหรือแค่ประมาณไม่ถึง30ลิตรหรือ25ลิตรใช้หม้อสแตนเลสวัดความดันความร้อนโดยที่เรามีที่ปรึกษาเป็นสถาบันอาหารจริงจังมากอะก็คือขบวนการซอสก็เป็นสูตรพิเศษสูตรเด็ดสูตรมะขามใช่ยังไงต่อเส้นจะไม่เหมือนที่อื่นเส้นที่เส้นไหนเป็นเส้นเฉพาะที่เมืองนนท์ที่อื่นไม่มีเราไม่ได้ผัดเส้นกับน้ำเปล่าในนั้นเราลวกเส้นเพราะเส้นด้วยความที่เส้นมันหนาแล้วแผ่นใหญ่กว่าเส้นเล็กกว่าเส้นผัดไทยทั่วไปมันก็เลยต้องลวกแต่ในการที่เราลวกเส้นนั้นน่ะมันทำให้ความร้อนของเส้นน่ะดูดน้ำซอสที่มันเดือดในกระทะด้วยมันกลายเป็นว่าในเส้นเราจะมีความรู้สึกว่ามีฉ่ำน้ำซอสอยู่ข้างในแล้วก็เมนูอีกเมนูก็จะเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำของสูตรของที่นี่แหละของแม่แล้วก็มีกลิ่นแบบกลิ่นอร่อยกลิ่นซอสหมูเนี่ยเราจะใช้หมูสดหมูบะช่อค่ะลวกกับน้ำร้อนสูตรก็มาจากคนจีนเลยค่ะลวกหมูลวกหมูกับน้ำร้อนเพราะว่าในน้ำเนี่ยก็จะมีเล้งต้มอยู่แล้วลูกเล้งแล้วต้มแบบเครื่องยาจีนแล้วก็จะใช้หมูลวกนี่แหละให้ความหวานน้ำทั้งหมดแล้วข้ามมาเล่นจานพี่ก็ได้จะบอกว่ามันดีอย่างเดียวนะถั่วก็หอมถั่วก็เองค่ะมีทุกอย่างจริงเกี๊ยวก็เกาะพงมาแล้วเนาะการชื่อกิ๊กแล้วเวลามีกิ๊กอ่ะมันก็ไม่สับสนใช่ไหมไม่มีค่ะสี่เอ็ดปีก็จะมาแตกกันตรงนี้แหละคืออ๋อไว้ใจเชื่อใจค่ะคือเขาเชื่อใจเราก็เชื่อใจเขาเหมือนกันอันนี้หนูอยากรู้เองว่าแบบที่สองคนไปรู้จักกันได้ยังไงก็เอ็นเมื่อสมัยก่อนเป็นเอ็นได้เมลมาหน้าไหนที่ไม่ได้แล้วเมื่อวานเราใช้มือกับมันมีแบบ PC อย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ใส่เซตัสได้ว่าแบบฟังเพลงอะไรอยู่การ์ตูนใช่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 แล้วเกิดท่านเหรอท่านตอนอยู่แบบม .1 ม .2 อ่ะแล้วไงกลับมาเสร็จปั๊บก็ไปนัดเจอใช่ใช่เจอที่เซ็นทรัลวันตรงนั้นแหละร้านในอินน้องเจอหน้าร้านหนังสือแถมเหมือนจะทักผิดคนผิดคนใช่แต่เราไปเลทถูกไหมเป็น2ชั่วโมง2ชั่วโมงเองเจอสาวครั้งแรกชิวก็แขนเขียวเลยอีกปีแล้วตอนนั้นก็คบกันมาใช่ก็เลยนับวันแรกแค่นับวันนั้นแหละแต่ว่าถ้าวันที่10ก็คือวันที่คุยกันแรกทะเลาะกันไหมถ้าทะเลาะก็จะไม่พูดก็จะเงียบเรื่องอะไรทะเลาะเรื่องเล็กๆน้อยๆคือมันถ้าคุยกันอยู่แสดงว่าไม่ทะเลาะถ้าเสียงดังแสดงว่าไม่ทะเลาะแต่ถ้าเงียบไม่สั่นอันนี้คือของจริงละมีสักอย่างนึงหรือไม่ก็ถ้าเงียบๆไปกินข้าวกันจบเพราะวันเหมือนจะเลิกกันแหละก็เลยบอกว่าเออไปวัดไปปฏิบัติธรรม9วันไปปฏิบัติธรรม9วันปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วบอกว่ากลับบ้านห
ังจากนั้นก็คือไม่เคยเลิกกันจนถึงเวลาโมโหเวลามันขึ้นอ่ะต่างคนก็จะเงียบทะเลาะกันบ่อยที่สุดคือขับรถเดือดมาคู่นี้ขับรถเดือดมาคนหนึ่งขับคนหนึ่งรู้ทางคือผมเป็นคนใจร้อนเวลาขับรถขี่มอไซค์เราต้องทำตัวให้เป็นคนเรียบร้อยค่ะแต่วันนั้นฝนตกลงสะพานข้างหน้าเบรก2คันถ้าเราไม่เบรกหรือคือถ้าแตะหรือไม่แตะก็โดนก็สไลด์อยู่ดีก็สไลด์ไปเลยเราขี่มอไซค์ไปขี่มอไซค์คือเขาขี่มอไซค์ไปส่งแฟนจากที่นี่ไปพระราม3ไปพระราม3เพื่อให้แฟนทันงานกี่โมง8โมงครึ่งแต่ต้องออกจากนี้ตี5ใช่ไหมใช่ออก6โมงไปส่งให้ทัน8โมงแล้วกลับไปทำงานที่อารีอารีค่ะดุกว่าไม่ได้ทุนหัวหัวแบบนี้ต้องหัวแบบนี้ต้องไม่ว่าจะไปทำงานที่ไหนก็ต้องไปส่งตลอด11ปีที่คบกันคือแผนบางอย่างมันวางไม่ได้เพราะว่าสมมุติแผนวางไว้แล้วมันเกิดพลิกมันเกิดทำไม่ได้ตามแผนมันอาจจะเสียใจไงแต่เราทำตามไปแบบดีๆเราคิดขึ้นมาได้แล้วเราก็ทำไปเราไม่ต้องรู้หรอกว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงเราไม่รู้ว่าอนาคตว่าเราจะอยู่ด้วยกันยืดแค่ไหนแต่ว่าเราอยู่ตรงเนี้ยเราอยู่ตรงเนี้ยเราอยู่ด้วยกันทุกๆวันไม่มีมาม่าไม่ชอบประมาณนั้นแหละเป็นคนอย่างนี้เหมือนกันปัจจุบันมันดีใช่มีทะเลาะกันไหมมีอะไรกันไหมคือไม่แหกปากด่ากันนะไม่ด่ากันนะบางทีก็อะไรวะอะไรประมาณเนี้ยจะอะไรกันนะกันโอเคค่ะโอเคตั้งแต่ต้นแหละที่บ้านผมไม่รู้โอไม่พูดเพราะว่าเขารู้ก็คือใช้ชีวิตของตัวเองไปเรื่อยๆไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องพูดเพราะเขาก็รู้อยู่แล้วไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือใดๆเป็นตัวของตัวเองเขาเห็นหน้าที่ตัวเองเขาเห็นด้วยตาก็เป็นการพิสูจน์ที่ดีที่สุดจริงใครถามว่าเวลาผมกลับบ้านใครถามว่าเนี่ยใครบอกแม่ก็บอกสะใภ้จบละแฮปปี้กลัวคนดูไม่รู้ว่าเราอยู่ริมน้ำโอเคอยากให้ฝากอะไรเกี่ยวกับอาหารก็เราไม่บอกนะว่าอร่อยแค่ไหนอร่อยไหมพิสูจน์ดีกว่ามาพิสูจน์เองดีกว่ามาถึงมันก็กินโดยที่ไงต่อนั่นแหละก็คือเส้นมันก็ไม่เหมือนใครแล้วน้ำมันก็ไม่เหมือนใครถ้าอยากรู้ว่าไม่เหมือนยังไงก็ต้องมาลองสูตรเนี้ยกินเจได้นะเป็นสูตรกินเจได้เป็นสูตรกินมังได้เพราะว่าถ้าโบราณจริงมันจะต้องใส่น้ำปลาถูกไหมแต่แม่บอกว่าก็มันไม่มีน้ำปลาแม่ก็เลยใส่ซอสน้องๆเอามาตรงนี้แป๊บนึงทำไมเราไม่ได้กินเมนูนี้วะอันนี้คืออะไรอันนี้คือเมนูที่ลูกค้ารีเควสค่ะทำไมตากล้องได้กินสิ่งนี้เนี่ยถ้ามันน่ากินจริงต้มยำกุ้งแม่น้ำถูกไหมใช่ค่ะถ้าไปลงวงในหนูว่ามาบึมอ่ะกุ้งแม่น้ำนะเขาก็เนี่ยจากแม่น้ำจริงๆเขาก็ดำผุดดำว่ายแล้วก็ช่างกิโลขายกันจริงๆใช่อารมณ์แบบชีวิตชาวบ้านโบราณพี่ก็นั่งดูเขากินต่อไปกุ้งหนีบมีอะไรอย่างเงี้ยใช่อ้วนจ้าเป็นคนดีจ้านี่เขาบอกว่าฝีมือแม่เด็ดกว่าฝีมือหงอีกจริงเหรอจริงคุณแม่จะทำเจ้มจนมากใช่ใช่เอาชนะใจแม่แม่เขาอะแม่เขาเราดูก่อนว่าแม่เขาชอบอะไรแม่เขาชอบทำอาหารแม่เขาชอบดูทีวีดูละครเราก็ดูละครเนาะเพราะว่าติดนิยายแม่ชอบพระเอกคนไหนไม่ได้ชอบพระเอกคนไหนแม่ชอบหนังเรื่องใช่เพราะว่าตั้งแต่เปิดร้านมาละครไม่ได้ดูเราก็ดูกับเขาเราก็ดูกับเขาดูแล้วเราก็ไปหาข้อมูลแล้วก็เล่าอธิบายเราก็เป็นผู้กำกับให้เขานิดนึงจะเป็นลูกสะใภ้จะเป็นลูกเขยใครทำไมจดไว้เดี๋ยวจะไปถามมันไม่ต้องบรรยายอ่ะเราบรรยายอะไรออกไปเขาเกินรักไปแล้วคู่นี้มันเกินรักตั้งแต่แว้นมอไซค์หรอจริงรักเหลือเกินมันยิ่งกว่ารักมันเป็นการดูแลดูแลยากนะถ้าไม่รักก็ดูแลใครไม่ทำยังมีคนเคยถามพี่เลยว่าดูแลทำยังไงเป็นยังไงอันเนี้ยแสดงให้เห็นชัดๆอายีอยากได้แฟนหมอกล้องได้ปะเขาออกสื่อไหมนั่นออกสื่อไหมออกสื่อไหมน่ารักคู่นี้น่ารัก11ปีไม่ง่ายนะไม่ง่ายหรอกแต่มันเร็วนะถ้าคนที่รักกันอ่ะ11ปีแป๊บเดียว2เดือน
มันสองวันนี่เราเริ่มด้วยกันจากศูนย์แล้วก็สร้างขึ้นมาจนในทุกวันนี้โดยที่ว่าสร้างไปทำกินเหมือนผัดไทยอ่ะบางทีเราก็ไปกินนะไปกินของที่อื่นด้วยไปเทสใช่ก็ดีเนาะเขาดูซีนเสมอกันเหมือนกันนะคือบางทีเออฉันอยากกินอันเนี้ยอีกแล้วเหรอเออไปบางทีทะเลาะกันอยู่ไปกินอันเนี้ยขับรถจบก็จบหายทุกอย่างจบก็อย่าไปขวางความสุขสิก็อยากกินอะไรก็ให้เขากินไปได้ยินไหมคะขวางความสุขของคนรักนะคะแต่ตามสมควรแต่ตามสมควรนะตามเหตุผลด้วยต้องมีเหตุผลทุกอย่างขึ้นอยู่ด้วยเหตุผลคุณแม่กับคุณลูกเขาทำด้วยกันใช่หน้าเขาเหมือนกันยิ้มหน่อยสิก็ขอฝากร้านด้วยแล้วกันค่ะอยากให้มันยั่งยืนก็ไม่รู้จะบอกอะไรนะบอกด้วยคุณภาพอาหารเราแล้วกันคือตอนนี้มันยังมีแค่เมนูไม่เยอะมีกุ้งแม่น้ำมีกุ้งเล็กต่อไปอาจจะมีกุ้งเผาคือแบบหมูตายทั้งเราชิมแล้วช่วยสังเวยแต่เราใช่ไหมบรรยายรสชาติได้ไหมคะมันหมุนได้พี่เอ็มทำอะไรคะรออากาศหนาวไงช่วงนี้ต้องหยอดแย้งหน่อยและเขาเป็นไข่เป็นปลาค่ะไม่ใช่ถามสิว่าไม่ใช่แต่ก็เป็นน้ำแข็ง